ปิดงานเลยค่ะเปิดงานนะคะเมื่อกี้กำลังปิดอยู่ตอนนี้เปิดนะคะต้องแนะนำตัวเองไหมคะชื่อว่าแอลนะคะแต่ตัวเองด้วยนะเพื่อนทีนี้จะมาพูดถึงว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานรวมญาติเที่ยวนี้เนี่ยเกิดมาจากเนี่ยไปบ้านพี่นิรัตแล้วก็พี่นิรัตก็ถามว่าแล้วทำไมไม่รวมญาติอีกล่ะหลายปีแล้วที่ถึงกันแล้วก็เลยบอกว่าเที่ยวนี้มันน่าจะถึงคิวของพี่แป๋วแล้วนะไม่ใช่ถึงคิวดีหลงเนี้ยเสร็จแล้วก็คุยกับพี่แป๋วพี่แป๋วบอกว่าให้จัดไปก่อนเที่ยวนี้ให้มาทำถังแล้วก็รวมญาติกันแล้วค่อยคุยกันเที่ยวนี้ว่าในปีถัดไปเนี่ยเราจะรวมกันแบบไหนจะให้ใครจัดแล้วก็จัดที่ไหนครั้งแรกเนี่ยที่จัดครั้งแรกตอนนั้นที่มอนให้จัดตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เป็นพิธีการมากแต่ทำให้ญาติเนี่ยซึ่งเป็นตระกูลพิเชียรโสพลเนี่ยเราได้รู้จักกันเพราะกงเนี่ยจะมีลูกอยู่ทั้งหมด8คนใน8คนนี้เนี่ยถ้าไม่นับยายซ้อนก็เหลือ7ทีนี้ใน7คนเนี่ยก็จะสลับกันไหมยังไงคนที่เป็นที่สุดเนี่ยก็คือบ้านโกยี่ใช่ไหมคะบ้านโกยี่แล้วจากโกยี่ก็ไปเรียงตามลำดับไหมหรือยังไงเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันนะคะทางไลน์ดีกว่าค่ะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยทางไลน์ก็ได้เดี๋ยวจะหมดเวลานะคะมันหมดเวลาระยะเพราะว่าเราจองห้องเอาไว้จริงๆห้องจะเริ่มตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มทีนี้เราบอกว่าเราขอมาก่อนได้ไหมเป็น5โมงเขาก็อนุโลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่สอบถามไปในตระกูลเนี่ยของแต่ละคนที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยก็จะมาได้อย่างประมาณ80คนก็เลยจอง8โต๊ะโต๊ะละ10คนแต่ถ้ารอบหน้ามีอ๋อเจ้าหลายๆเกิดขึ้นมาอีกหลายชั้นก็เพิ่มคนก็เราสามารถเอาห้องใหญ่กว่านี้ได้ถ้าจะจัดที่นี่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นสมุดสอนกองทัพบกค่าทหารจองเนี่ยเราจะได้ลดค่าสถานที่ 50% แล้วก็ลดอาหารอีก 20% นะคะเพราะฉะนั้นตระกูลนี้มีทหารเยอะบ้านหมายล้วนทหาร2คนก็จองได้บ้านอารีก็จองได้จองได้เยอะแยะหวังว่าคงจะไม่มีใครจากกันไปในช่วงนี้แน่นอนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อรวมกันถ้าเราจะรวมกันในกรุงเทพอีกก็จะที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันทางไลน์นะคะนะที่ขึ้นมานี่ก็คือจะบอกวัตถุประสงค์ว่าที่เราจัดงานเราต้องการรวมญาติเราต้องการให้เรานี่ถือว่าเป็นรุ่นที่สามไหมรุ่นแรกก็โกงใช่ไหมคะโกงกับแน่ใช่ไหมคะรุ่นที่สองก็คือพ่อแม่เราใช่ไหมคะพ่อแม่เรานี่รุ่นที่สามหลานนี่เราคือรุ่นที่สามรุ่นที่สามที่ยังคงเหลืออยู่ก็มีอยู่แค่นี้แล้วต่อไปรุ่นที่สี่ค่ะไม่รู้จักกันค่ะรุ่นสี่ยกมือรุ่นที่สี่ไม่รู้จักใครรุ่นที่สี่ต่อไปต้องรักต่อนะคะแล้วก็รู้จักกันจะได้ช่วยเหลือกันไปมาหาสู่มีงานก็จะได้บอกกล่าวกันเนี่ยรุ่นที่4อย่างนี้รุ่นที่3จัดแล้วนะคะทีนี้ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของรุ่นที่4นะคะเออรุ่นที่4นี่โอ้โหคุณภาพพักแก้วทั้งนั้นรุ่นที่4เนี่ยอันนี้คือที่5นี่รุ่นที่5รุ่นที่5ปีหน้าเหรออ่ารุ่นที่5รุ่นที่5แล้วตอนนี้จัดรุ่นที่3เป็นต่อไปเนี่ยเราให้รุ่นที่4จัดจะดีไหมก็ดีเหมือนกันนะให้รุ่นที่4จัดไปที่จังหวัดไหนยังไงเราก็แต่ละคนก็สามารถเดินทางไปได้กันแล้วทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ใส่ชื่อนะแล้วก็แจ้งมายังทางพนางใช่ไหมทางเกษมอ่ะใช่ทางนั้นหมดเลยเอาสาขนายาตเลยพวกวงสาขนายาตทั้งหมดตอนนี้รู้สึกว่าจ้ำบอกว่าไม่ได้แจ้งกันเยอะนะคะ
ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าแจ้งอะไรแต่เจ้าของไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่เข้ากลุ่มไม่เข้ากลุ่มอ๋อคนที่ยังไม่เข้ากลุ่มคนที่ยังไม่เข้ากลุ่มไลน์ก็จะตกข่าวนะคะต่อไปเวลาลูกหลานเราแต่งงานมีงานมีการเราก็บอกกันทางไลน์ได้เลยอย่างน้อยๆก็ต้อง8โต๊ะ80คนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็วัตถุประสงค์ต้องการที่จะบอกกล่าวว่าเรามารวมกันเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นญาติกันโกงเดียวกันแน่เดียวกันนะคะแล้วเราก็ยังมีความสัมพันธ์ในรุ่นที่3ที่4ที่5เนี่ยยังรู้จักกันและยังเป็นญาติกันช่วยเหลือกันดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะคะต่อไปก็จะถึงคิวของรุ่นที่4รุ่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ขอการลืมนิดนึงนะคือแอลอย่าเพิ่งลงไปแอลอยู่คนนี้คุณนายอยู่นี่คุณนายใหญ่เนี่ยต้องอยู่เนี่ยนี่เราเนี่ยพวกรุ่น3นะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อให้ได้จำหน้าจำตากันมั่นแล้วก็ลูกหลานรุ่นต่อไปเห็นนะเดี๋ยวขอรุ่น3เนี่ยมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเพราะว่ารุ่น2เนี่ยเชิญมาไม่ได้แล้วนะรุ่น2เนี่ยเชิญมาไม่ได้1หมายรู้ตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วรุ่น3เชิญมาตรงนี้แป๊บนึงเฉพาะรุ่น3นะฮะรุ่น3เสริมสะพายด้วยฮะเสริมสะพายด้วยเลย